ค่ะเรื่องหน้าผากนี่โอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเราเปิดเหม่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมั่นใจในเหม่งของตัวเองแต่ไม่มีค่ะเป็นแบบกระดูกล้วนๆเราคิดที่อยากจะไปศัลยกรรมอะไรไหมคือถ้าทำได้ก็คงต้องแบบคงต้องทุบตรงนี้ทิ้งแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้มีวัฒนาการมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบช่วยได้แบบไม่ค่อยเห็นมันหวานเงี้ยแบบเราของละแหงกันหรือเปล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราของละแหงหรอกค่ะมันอย่างที่ตาลบอกว่าแบบในเรื่องของการแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการปรับตัวกันอยู่แล้วในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยวัยของเราที่โตขึ้นมันต้องแบบไปโฟกัสในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้เรามองข้ามแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆกันไปอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าความรักของเราทั้งคู่คือแฮปปี้ก็ยังแฮปปี้อยู่นะคะก็ยังในจุดอยู่ในจุดที่พอได้อยู่ค่ะ